ียกได้ว่าหัวใจกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนางเอกสาวชื่อดังอย่างสาวเบลล่าราณีแคมเปญนะครับที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มสุดหล่อนะครับอย่างหนุ่มวิวชวินเจียรวนนท์โดยเธอนั้นได้บอกว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นเลยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้ปิดบังแต่สาเหตุที่ไม่ได้มาบอกก็เป็นเพราะว่าเกรงใจเพราะว่าทางด้านของหนุ่มวิวนั้นไม่ได้อยู่วงการเดียวกับเราไม่ได้อยากจะไปรบกวนชีวิตของเขาแล้วก็อยากจะให้เกียรติเขาทำเอาแฟนคลับนะครับต่างกรี๊ดกราดกันสนั่นเลยทีเดียวและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของสาวณัฐรีเจียรวนนท์นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงหนุ่มวิชวินนะครับหลังจากได้เปิดตัวคบกับสาวเบลล่าราณีพร้อมกับฝากถึงฝ่ายหญิงอย่างชัดเจนอีกด้วยเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเปิดตัวชัดเจนแล้วนะครับสำหรับความรักครั้งล่าสุดของนางเอกสาวอย่างสาวเบลล่าราณีนะครับกับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังอย่างหนุ่มวิวชวินเจียรวนนท์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในทริปฮ่องกงล่าสุดของสาวเบลล่านะครับก็ได้มีหนุ่มวิวไปร่วมด้วยพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เพื่อนๆนะครับรวมถึงคุณแม่ของสาวเบลล่าด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปที่เผยเห็นภาพสมาชิกในทริปดังกล่าวนะครับที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารกันออกมาให้แฟนๆได้ฮือฮาแล้วก็ใจฟูกันอย่างมากไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับและล่าสุดนะครับใน Instagram ของ Polyplus จัดให้นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของสาวณัฐรีเจียรวนนท์นะครับกับหนุ่มวิวชวินพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นว่าวิวคือหลานชายไม่ใช่น้องก่อนที่ต่อมานะครับทางด้านของสาวณัฐรีจะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงภาพดังกล่าวนะครับว่าอย่าเรียกว่าเชียร์เลยพอดี Polyplus แท็กมาจะบอกว่า Polyplus เก่งมากที่ไปหารูปเมื่อ10ปีที่แล้วมาได้ยังไงที่ถ่ายกับน้องวิวเขาพูดถึงน้องวิวเราก็เลยตอบกลับไปว่านิสัยน่ารักไม่ได้ไปแตะอะไรกับใครแต่ว่าเราพูดถึงหลานเราว่าน่ารักและนอกจากนี้นะครับสาวณัฐรีเธอก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าในส่วนเรื่องที่สาวเบลล่านั้นเปิดตัวมากขึ้นก็ให้เขาพูดกันเองดีกว่าทางฝั่งเราบอกได้แค่ว่าเท่าที่รู้จักน้องวิวเขาเป็นคนน่ารักมากแค่คอนเฟิร์มในแง่ที่เรามองว่าเขาน่ารักส่วนเรื่องของน้องทั้งสองคนขอไม่ตอบส่วนใครที่ได้หลานเราไปบอกได้เลยว่าโชคดีแน่นอนไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์